ในวิชาบัญชีชั้นกลางหนึ่งนะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมแค่ผู้ช่วยอาจารย์อรดีนะครับมาช่วยบรรยายจะไม่เหมือนวิชาอื่นปกติวิชาอื่นเนี่ยให้สอนบรรยาย2ครั้งแกไม่ไหวเพราะนั้นผมก็จะมาช่วยครั้งหนึ่งแล้วก็จะให้แกออกข้อสอบคนเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ความจริงก็พอจะไหวอะแต่อาจารย์จันเจ้าบอกว่าอย่าเลยให้ผมมาช่วยออกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆนี่เป็นคอร์สของอาจารย์ออลเรดี้ผมมาช่วยบรรยายแล้วก็ช่วยออกข้อสอบเฉพาะส่วนที่ผมบรรยายนะครับเพราะจะได้เป็นเนื่องจากนโยบายของคณะ e-learning เนี่ยสอบไล่70คะแนนใช่ไหมมันจะไปเยอะตรงสอบไล่ที่นักศึกษาต้องสอบเปเปอร์สอบมิดเทอมคะแนนเก็บอะไรเนี่ย30คะแนนตรงนั้นจะไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างตัดเคิร์ฟสูงเนื่องจากถือว่ามีคะแนนเก็บมิดเทอมไปแล้ว30จะปกติเวลาตัดเกรดเนี่ยเท่าที่เคยตัดกับอาจารย์ออนบางทีอาจารย์ออนก็ตัดไปเลยนะถ้าไม่เจอผมแกก็ตัดไปเลยเท่าที่ตัดกันมาก็คือ F เนี่ยมันจะต้องอยู่ระหว่างช่วง40ถึง50ตัด F นะโดยทั่วไปแต่ว่า อิงทั้งเกณฑ์ทั้งกลุ่มไม่ได้มีการฟิกว่า45 F หรือเท่าไหร่ F ต้องดูกลุ่มด้วยดูเคิร์ฟด้วยนะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาแต่ละปีก็จะตัดอยู่ช่วงไม่ว่าจะเป็นภาคปกติหรือภาคพิเศษ e-learning ตัด F ก็จะอยู่ช่วงระหว่าง40ถึง50 A ก็จะอยู่ช่วง80โดยประมาณยกเว้นคะแนนสูงๆจริงนะ80 80กว่าเนี่ยต่ำกว่า80ไม่มี A เท่าที่เคยเห็นอันนี้คือเอาระดับเกรด A กับเกรด F นอกนั้นก็ดูตามเคิร์ฟนะครับ ก็ได้สอบถามจากอาจารย์จันเจ้าเห็นว่ารุ่นนี้นักศึกษาเยอะกว่ารุ่นกันก่อนนะรุ่นนี้รู้สึกทั้งหมด80แต่ว่ามาเรียนจริงประมาณ40อะไรเนี้ยแต่ถ้าเป็นรุ่นกันก่อนเนี่ยประมาณ40มาเรียนจริงประมาณ20อะไรเนี่ยครึ่งๆรุ่นนี้นักศึกษาเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดิมผมก็เป็นอาจารย์ประจำที่นี่แต่ว่าEarlyรีไทร์แล้วEarlyออกมา2ปีแล้วก็คือไม่รับจ็อบแน่นอนแล้วแต่ว่าเกรงใจก็จะรับนะปกติก็จะไม่รับจ็อบแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่สะดวกที่จะออนไลน์ในระบบนะครับเพราะนั้นนักศึกษาติดต่ออาจารย์นอนแต่ว่านักศึกษาบางคนจะอาจารย์ไม่ใช้ไลน์ Facebook มีแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะนั้นให้ไปเดี๋ยวไม่ตอบกลัวจะโกรธก็เอานี้ดีกว่าอีเมลยังช้าได้หน่อยแต่ถ้าอยากเร็วก็โทรศัพท์แล้วกันเอาแบบช้ากับแบบเร็วถ้าแบบช้าก็อีเมลจะบ่นอะไรมาก็เมลมาแล้วกันจะบ่นเรื่องเรียนหนักเรียนยากอะไรก็แล้วกันแต่ถ้าต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วก็โทรได้ไม่ต้องเกรงใจเพราะผมเชื่อว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่กล้าโทรเพราะนั้นโทรต่อเมื่อจำเป็นจริงๆชักไม่แน่ใจแล้วอันนี้จะต้องดูหรือไม่ดูหรืออะไรนะว่าไม่เคลียร์แต่ว่า เดี๋ยวพอช่วงทางคณะให้ส่งข้อสอบประมาณวันที่หลังสงกรานต์18เมษาตอนนั้นผมก็จะสรุปไปกับเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งคุณลีหรือคุณตัวเนี่ยสรุปไปว่าตกลงส่วนของผมคอนเฟิร์มเหมือนที่สอนวันนี้ไหมเพราะวันนี้จะบอกไปส่วนหนึ่งแล้วแหละบอกใบ้ไปแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยววันที่18เมษาเนี่ยก็จะประมาณนะ18 19ก็จะให้คุณลีคอนเฟิร์มไปในระบบหรือไม่ก็อาจารย์ออนนะแต่ว่าจะฝากคุณลีเข้าไปในระบบว่าส่วนของผมตามนี้นะครับแล้วก็ข้อสอบทุกวิชาจะต้องผ่านกรรมการภายนอกนะเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียก็คือต้องมีกรรมการจากที่อื่นมาคล้ายๆว่ามาเช็คทีว่าข้อสอบได้มาตรฐานไหมแต่นี้ประเด็นก็คือว่าคนที่เป็นกรรมการภายนอกเนี่ยส่วนมากก็คือจากคนเดิมๆเพราะฉะนั้นอาจารย์แต่ละท่านใช้ชุดข้อสอบชุดเดิมไม่ได้มันก็จะต้องเปลี่ยนไปอันนั้นนั่นคือปัญหาก็คือว่าบางทีผมจะต้องเปลี่ยนรายละเอียดที่จะต้องออกบ้างไม่ให้เหมือนกับปีก่อนๆนะอันนั้นอาจจะเป็นภาระหนักนักศึกษาบางคนที่ต้องไปดูเพิ่มนะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าเอกสารเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าเอกสารของผมน้อยไม่เยอะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยรุ่นที่แล้วเนี่ยอาจารย์ออนไม่สอนเลยผมต้องสอนตั้งแต่บทที่2ถึงบทสุดท้ายเลยนะแกไม่ไหวเลยช่วงนั้นงานหนักพอดีมาเทอมเนี้ยแกแบ่งไปแล้วตั้งแต่บทที่2 3 4 5นะสอนไปแล้วแล้วก็มีสอบเก็บคะแนนไปบ้างแล้วตอนนี้สอบไล่เนี่ยเดี๋ยวผมขอเลยไป
ขอเลยไปนี้ก่อนนะขอเลยหน้านี้ไปก่อนอันนี้คือบัญชีเบื้องต้นทำไมต้องกลับมาพูดบัญชีเบื้องต้นเดี๋ยวขอพูดสไลด์หน้านี้ก่อนชีทที่จะแจกนักศึกษามี2ชุดนะพอดีผมลืมย้ำว่าน่าจะใบปะหน้าคนละสีกันสีเดียวกันเลยบางคนไม่ได้สังเกตนึกว่าชุดเดียวกันมี2ชุดนะครับชุดที่1กับชุดที่2เหตุผลที่แยกชุดเพราะผมส่งต้นฉบับไม่ทันเหตุผลที่1เหตุผลที่2ก็คือถึงจะส่งทันก็ไม่อยากให้รวมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดง่ายนะเพราะนั้นก็เลยแยกเป็น2ชุดนะฮะเพราะนั้นจะดูเหมือนกัน ตอนนี้ที่จะสอบไล่เนี่ยอันนี้ของผมนะส่วนที่2นะผู้ชมของผมเพราะเดี๋ยวอาจารย์ออนเขาจะบอกนักศึกษาในระบบหรือบอกไปตั้งแต่บรรยายครั้งที่แล้วส่วนของผมเนี่ยที่จะบรรยายวันนี้5หัวข้อนะครับ5หัวข้อ5หัวข้อที่6เนี่ยอาจารย์ออนสอนไปแล้วเงินลงทุนระยะสั้นถ้าใครได้มาเรียนผมโทรคุยอาจารย์ออนนะอาจารย์ออกบอกว่าสอนไปแล้วเงินลงทุนระยะสั้นก็คือหลักทรัพย์เพื่อค้าเผื่อขายผ่านตามั้ยมีมั้ยพนักเงินลงทุนระยะสั้นก็คือหลักทรัพย์เพื่อค้าเผื่อขายตอนนี้อาจารย์ออนบอกว่าอยากให้เงินลงทุนระยะสั้นเนี่ยมาออกข้อสอบรวมกับส่วนของผมจะได้เป็นข้อเดียวกันเพราะจะไม่จำเป็นต้องแยกนะปกติกรรมการภายนอกเนี่ยเท่าที่สังเกตเขาไม่อยากให้แยกเป็นหลายข้อเขาต้องการให้ประยุกต์พูดง่ายๆแอพพลายเอาหลายๆหัวข้อมารวมเป็นข้อเดียวกันแต่นักศึกษาไม่ต้องตกใจถึงแม้ว่าจะรวมเป็นข้อเดียวกันผมก็แยกคนละเรื่องถ้ามองดีๆมันก็เหมือนคนละข้อนั่นแหละนะแต่ว่าเขาอยากให้รวมเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเงินลงทุนระยะสั้นเนี่ยข้อสอบไล่ส่วนที่2จะรวมถึงพวกหลักทรัพย์เพื่อค้าเผื่อขายด้วยซึ่งวันนี้ก็ยังมีอยู่นะหลักทรัพย์พวกหลักทรัพย์ต่างๆที่มี4ประเภทเพื่อค้าเผื่อขายตราสารหนี้ที่จะถือครบกำหนดแล้วก็เงินลงทุนทั่วไปนะอันนั้นที่อาจารย์ออนบรรยายไปแล้วเงินลงทุนระยะสั้นจะมาอันนี้ผมไม่อยากใช้คำว่าบทนะเพราะเนื่องจากว่าบทที่ในไฟล์ของผมกับในตำราคือตำราที่เนี่ยนโยบายของคณะเนี่ยตำราที่นี่มักจะเปลี่ยนประมาณ 3-5 ปีเปลี่ยนคนแต่งพอเปลี่ยนคนแต่งทีก็จะสลับบทไม่ตรงกันเพราะนั้นผมจะไม่ขึ้นต้นด้วยคำว่าบทนะเพราะนั้นบางทีก็บางคนไปอยู่บทที่5บทที่6บทที่7เพราะนั้นจะหัวข้อเป็นหลักวันนี้จะไม่ใช้คำว่าบทใช้หัวข้อเพราะเนื่องจากผมไม่ปรับตามตำราอาจารย์แต่ละท่านเพราะงงเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วรู้สึกตำราของอาจารย์ออนเพิ่งใช้ปีนี้ปีแรกหรือปีที่แล้วผมไม่แน่ใจเพิ่งใช้ก่อนหน้านั้นจะเป็นตำราของอาจารย์จันเจ้านะครับของผมก็เคยใช้เมื่อ10ปีมาแล้วนานแล้วไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้ใช้แล้วเพราะฉะนั้นนโยบายคณะก็คือสนับสนุนให้อาจารย์แต่งตำราแล้วก็ให้ใช้ในคณะภายในเวลา3ปี5ปีแล้วแต่ว่ามีคนจะแต่งใหม่ไหมเพราะฉะนั้นบทแต่ละคนก็จะเรียงไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าจุดใหญ่ๆจะเหมือนกันนะแต่พอรายละเอียดปลีกย่อยเรียงบทไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่จะสอบไล่เนี่ย ก็จะมีเงินลงทุนระยะสั้นที่อธิบายไปแล้วหัวข้อวันนี้ก็จะพูดถึงเงินลงทุนระยะยาวซึ่งจะมี2หัวข้อใหญ่คือตราสารทุนกับตราสารหนี้ส่วนเรื่องเงินกองทุนเนี่ยอันนี้ผมจะบรรยายวันนี้แต่ว่าส่วนนี้อาจารย์ออนเป็นผู้ออกไม่งั้นส่วนที่1จะน้อยไปส่วนที่2มันจะหนักไปเพราะว่าแบ่งกันคนละ2ส่วนส่วนละ35คะแนนนักศึกษาสอบ3ชั่วโมงส่วนละชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้หัวข้อนี้ไม่เยอะเงินกองทุนและมูลค่าเวรคืนตำราบางเล่มหัวข้อนี้จะใช้คำว่าเงินลงทุนระยะยาวอื่นๆอันนี้ยังอยู่ในหัวข้อเงินลงทุนระยะยาวนะเพราะนั้นเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่นๆตรงนี้จะบรรยายแต่ว่าอาจารย์ออนจะไปออกเน้นอย่างไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสำหรับตัวนี้หัวข้อที่3เนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะบรรยายหมดเลย1 2 3 4 5แต่ว่าออกข้อสอบจะออกถึงหัวข้อที่6ด้วยนะที่อาจารย์ออนอธิบายไปแล้วแต่หัวข้อที่3นี้จะไปอยู่ในส่วนที่1นะครับอันนี้มีอยู่ในชีทแล้วนะผมข้ามหน้าจะอยู่ในชีทแต่นี้เนื่องจากชีทเนี่ยผมใช้ทั้ง PowerPoint ทั้ง Wordไม่อยากเอามาผสมกันเพราะว่ากระเด้งเยอะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยทำให้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนมีเจ้าหน้าที่คอยพิมพ์ให้เดี๋ยวนี้เขาไม่ว่างเพราะนั้นก็เลยบางหน้าจะเป็น PowerPoint บางส่วนใหญ่จะเป็น Word เพราะนั้นขอใช้หน้าแบบเรียงด้วยลายมือนักศึกษาดูแค่หัวมุมขวานะอันนี้มีอยู่แล้วในหน้า2นะครับผมจะเขียนลายมือไว้นะดูหน้าข้างล่างไม่ต้องดูที่หน้าตรงหัวมุมนะครับอันนี้จะอยู่ในหน้า2นะครับก็คือเนื้อหาที่จะสอบไล่แล้วเดี๋ยวพอเข้าแต่ละบทแล้วค่อยเดี๋ยวสรุปทั้งหมดแล้ว
ช่วงเย็นค่อยย้อนกลับมาหน้านี้มาสรุปว่าตกลงจะเน้นอะไรบ้างนะเพราะต้องดูด้วยว่านักศึกษารับบทเรียนไหวแค่ไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็ขอข้ามตรงนี้ไปก่อนนะอันนี้คือเนื้อหาที่เราจะพูดกันวันนี้ทั้งหมด5หัวข้อนะครับขอย้อนกลับไปอันนี้ทบทวนบัญชีเบื้องต้นทบทวนบัญชีเบื้องต้นอยู่ในชีตหน้าแรกนะครับอยู่ในชีตหน้าแรกนักศึกษามาที่หลังชีตมี2ชุดนะระวังเปิดผิดชุดเอาชุดที่1ก่อนว่ามันเท่าๆกันดูที่ชุดที่1ก่อน ชุดที่1หน้า1นะครับก็คือทำไมผมต้องกลับมาทบทวนบัญชีเบื้องต้นตรงนี้นักศึกษาบางคนบอกรู้เรื่องแล้วแต่ว่าอันนี้จำเป็นนะที่ว่าบัญชีมีทั้งหมด5หมวดหมวดที่1กับหมวดที่5ตรงนี้เป็นกติกาของบัญชีนะหมวดที่1สินทรัพย์กับหมวดที่5ค่าใช้จ่ายเพิ่มทางด้านเดบิตแล้วก็ลดทางด้านเครดิตนะครับเหตุผลที่จะต้องกลับมาย้ำตรงนี้เพราะว่าเวลานักศึกษาเรียนไปแต่ละหัวข้อเจอบัญชีใหม่ๆชื่อบัญชีใหม่ๆนักศึกษาต้องจัดให้ได้ว่ามันอยู่ในหมวดที่1 2 3 4หรือ5นะครับเพราะนั้นต้องอิงคำนิยามคำนิยามของสินทรัพย์ไม่ของอาจารย์ออนผมไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ดูในอดีตปกติอาจารย์บัญชีจะไม่ออกแบบคำอะไรอะคำนิยามไม่ออกนะไม่ออกแบบให้เติมคำหรือว่าพวกนี้จะไม่ออกออกเป็นวิธีทำหมดเท่าที่ผมสังเกตนะแต่ละวิชายกเว้นไอ้ตรงที่สอบออนไลน์อะอาจจะมีถามทฤษฎีแต่ปกติเวลาสอบทำเปเปอร์เนี่ยจะสอบวิธีทำแต่นักศึกษาต้องให้ความสำคัญของทฤษฎีเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจคอนเซปต์สินทรัพย์ความหมายอันนี้ย้ำว่าไม่ต้องท่องจำนะแต่นักศึกษาต้องเข้าใจคอนเซปต์ความหมายของทางบัญชีสินทรัพย์ก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตอันนี้ผมแปลไทยเป็นไทยนะอะไรที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับกิจการทั้งปัจจุบันและอนาคตอยู่ในหมวดสินทรัพย์แต่ถ้าก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะปีปัจจุบันงวดปัจจุบันคำว่างวดปัจจุบันอาจจะหมายถึง1ปีหรือ1เดือน3เดือนก็ได้นะถ้าก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะงวดปัจจุบันงวดเดียวต้องอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายนะเพราะนั้นนักศึกษาต้องแยกคำว่าสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายตรงนี้ถ้าก่อให้เกิดทั้งปัจจุบันประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตต้องเป็นสินทรัพย์ถ้าเกิดประโยชน์เฉพาะงวดปัจจุบันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะอันนี้คือคำนิยามของ2หมวดนี้อันนี้คือกติกาสินทรัพย์เพิ่มกับค่าใช้จ่ายเพิ่มทางด้านเดบิตลดทางด้านเครดิตตรงนี้ใช้ความเข้าใจไม่ได้นะเป็นกติกาเหมือนนักศึกษาถามว่าเวลาขับรถไปถึง4แยกไฟแดงรถหยุดหรือรถไปรถหยุดไฟเขียวรถไปอันนี้ถามได้ไหมทำไมไฟแดงรถหยุดเปลี่ยนกฎใหม่ได้ไหมไฟเขียวรถหยุดไฟแดงรถไปได้ไหมได้ท่านอาสาเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเปลี่ยนใหม่ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกติกาที่ตกลงกันนะนักศึกษาจะถามใช้ความเข้าใจไม่ได้ว่าทำไมไฟแดงรถต้องหยุดทำไมไฟเขียวรถต้องไปเหมือนผมตอบไม่ได้ว่าทำไมสินทรัพย์ต้องเพิ่มทางด้านเดบิตอันนี้เป็นกติกาที่ตกลงกันจะไม่ใช้คำว่าเดบิตก็ได้นะเพิ่มทางด้านซ้ายแล้วก็ลดอีกด้านหนึ่งทางด้านขวาจะใช้ซ้ายกับขวาก็ได้ไม่ใช้เดบิตกับเครดิตก็ได้เพราะว่าเดบิตกับเครดิตนี่เป็นรากศัพท์ที่มาจากอิตาลีสมัยก่อนประเทศแรกที่คิดค้นระบบบัญชีก็คือกรุงโรมอิตาลีเดบิตมาจากเดบิตโตที่แปลว่าลูกหนี้เครดิตก็เครดิตโตเจ้าหนี้เพราะนั้นรากศัพท์มาจากคำว่าลูกหนี้เจ้าหนี้สมัยก่อนเป็นลูกหนี้ค้าขายเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ระหว่างกันเพราะนั้นความจริงตรงเนี้ยนักศึกษาจะไม่ใช้คำว่าเพิ่มทางด้านเดบิตลดทางด้านเครดิตก็ได้ก็คือเพิ่มด้านหนึ่งลดอีกด้านหนึ่งเราจะเรียกว่าด้านซ้ายกับด้านขวาก็ได้เพราะฉะนั้นเดบิตห้ามแปลว่าเพิ่มเสมอเครดิตห้ามแปลว่าลดเสมอเพราะอะไรเพราะถ้า3หมวดนี้หนี้สินเพิ่มทางด้านไหนเครดิตและลดทางด้านเดบิตอันนี้เป็นกติกาที่ตกลงกันเป็นคนที่คิดค้นระบบบัญชีขึ้นมาถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมระบบบัญชีอันนี้ยังไม่ 100% ยังมีช่องโหว่นะครับให้3หมวดนี้แต่ก็ถือว่ายังใช้กันอยู่ในปัจจุบันหนี้สินทุนขอเรียกทุนสั้นๆนะถ้าชื่อเต็มๆเรียกว่าส่วนของเจ้าของหมวดหนี้สินหมวดทุนหมวดรายได้เพิ่มทางด้านเครดิตลดทางด้านเดบิตเมื่อกี้สรุปคำนิยามของสินทรัพย์ค่าใช้จ่ายไปแล้วหนี้สินคำนิยามของหนี้สินคือภาระผูกพันคีย์เวิร์ดนักศึกษาจะไปตีความว่าหนี้สินคือไปยืมเงินอย่างเดียวไม่ได้นะยืมเงินน่ะใช่เพราะมันเกิดให้เกิดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาระผูกพันเนี่ยอันนี้คือหนี้สินนะครับสมมุติว่าที่นักศึกษามาเรียนวันนี้ไม่เรียนฟรีนะผมเก็บค่าเรียนคนละ 5,000 แล้วปรากฏว่า
ผมสอนไม่จบสอนแค่ครึ่งวันอีกครึ่งบ่ายไม่ได้สอนอย่างนี้ถือว่าผมมีหนี้สินเพราะมีอะไรภาระผูกพันหรือผมเก็บเงินแล้วแต่ยังไม่ได้สอนเลยสมมติผมเก็บเงินนักศึกษามาแล้วแต่วันนี้ยังไม่สอนเลื่อนไปสอนเดือนหน้าถามว่าตัวอาจารย์มีรายได้ยังไม่มีนะยังไม่มีรายได้เพราะว่าคำนิยามของรายได้คืออะไรคำนิยามของรายได้เมื่อกี้คำนิยามของค่าจ่ายคืออะไรสิ่งที่กิจการได้รับประโยชน์แล้วในงวดปัจจุบันคำนิยามของรายได้ตรงกันข้ามกันรายได้ก็คือสิ่งที่กิจการให้ประโยชน์ไปแล้วถ้าผมให้ประโยชน์ไปแล้วถึงจะรายได้เกิดขึ้นเอาใหม่วันนี้ผมยังไม่เก็บเงินแต่ผมสอนให้ทั้งวันจนจบแล้วผมคิดหัวละ 5,000 แต่นักศึกษายังไม่จ่ายสักคนเลยยังไม่มีใครจ่ายเลยถามว่าผมมีรายได้ยังมีแล้วทางบัญชีต้องตอบว่ามีแล้วลงบัญชีว่าไงเดบิตนะเดบิตรายได้ค้างรับหรือเดบิตลูกหนี้ก็ได้ถูกไหมตั้งนักศึกษาเป็นลูกหนี้หรือจะเดบิตรายได้ค้างรับก็ได้แล้วก็เครดิตละรายได้ค่าบริการค่าสอนอันนี้ถือมีรายได้แล้วแต่กลับกันวันนี้ผมเก็บเงินทุกคนหมดแต่ผมยังไม่สอนลงบัญชีว่าไงวันนี้เก็บเงินหมดเดบิตอะไรวันนี้เก็บเงินหมดนักศึกษาต้องนึกว่าอะไรเพิ่มอะไรลดวันนี้ผมเก็บเงินหมดแต่ว่ายังไม่สอนสอนด้วยนะเดบิตเงินสดใช่ไหมสินทรัพย์เพิ่มใช่ไหมเงินสดเป็นสินทรัพย์เงินสดเพิ่มทางด้านเลยเดบิตแล้วเครดิตรายได้ได้ไหมไม่ได้เพราะผมยังไม่ให้ประโยชน์ต้องเป็นอะไรหนี้สินต้องไปเครดิตรายได้รับล่วงหน้าถูกไหมเป็นหนี้สินเป็นภาระผูกพันนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกแล้วว่าบัญชีเบื้องต้นตรงนี้สำคัญพื้นฐานตรงนี้นักศึกษาต้องเข้าใจ5หมวดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะในบัญชีเบื้องต้นถ้าบัญชีเบื้องต้นยังไม่เข้าใจมันก็จะเรียนแบบท่องจำมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นหมวดหนี้สินคือภาระผูกพันหมวดรายได้เมื่อกี้พูดไปแล้วหมวดทุนเนี่ยความจริงคำนิยามเข้าใจยากสุดถ้าไปดูคำนิยามเนี่ยหมวดทุนถ้าพูดแบบกำปั้นทุบดินก็คือหมวดทุนจะเข้าใจง่ายสุดในวันแรกนักศึกษาลงทุนเท่าไหร่เปิดร้านเปิดกิจการนักศึกษาเปิดร้านอาหารลงทุนไป 500,000 ทุนก็คือเท่าไหร่นั่นเฉพาะวันแรกนะแต่พอนักศึกษาเปิดร้านขายอาหารไปแล้ว1เดือนหรือ1ปีนักศึกษาไม่เพิ่มทุนนะแล้วก็ไม่ลดทุนด้วยลงทุนไปครั้งแรก 500,000 ผ่านไปแล้ว1เดือนหรือ1ปีนักศึกษาไม่มีการเพิ่มลงทุนเพิ่มและไม่มีการถอนทุนถามว่าพอผ่านไป1ปีทุนยังคงเป็น 500,000 อยู่หรือไม่ใช่ 500,000 ไม่ใช่แล้วทุนในทางบัญชีไม่ใช่ 500,000 แล้วทั้งที่เราไม่ได้ลงทุนเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ถอนทุนถามว่าผ่านไปแล้ว1ปีทุนตอนนี้เป็นเท่าไหร่คำนิยามก็คือทุนณขณะนั้นให้นักศึกษาเอาสินทรัพย์ลบกับหนี้สินให้เอาสินทรัพย์ลบกับหนี้สินไปดูว่าเรามีสินทรัพย์ทั้งหมดเท่าไหร่นะมีเงินสดลูกหนี้ที่ดินอาคารเท่าไหร่สมมติว่าเรามีสินทรัพย์ทั้งหมด 800,000 แล้วเรามีหนี้สินอยู่ 400,000 สินทรัพย์ 800,000 ถ้าเลิกกิจการวันนี้นะสินทรัพย์ทั้งหมด 800,000 แปลงให้เป็นเงินสดหมดสมมุติว่าได้เท่ากับ 800,000 เอาไปชำระหนี้สินเท่าไหร่ 400,000 ต้องตอบว่านักศึกษามีทุนเท่าไหร่ตั้งแต่ที่ตอนแรกเราลงทุนไปกี่แสนนี่คือคำนิยามของทุนเพราะนั้นคำนิยามของทุนดูเหมือนง่ายแต่ความจริงไม่ง่ายทีเดียวเพราะนั้นเวลาเข้าไปอยู่ในหมวดทุนแล้วจะงงรายการไหนที่อยู่ในหมวดส่วนของเจ้าของแล้วจะงงแล้วก็เคล็ดลับบัญชีอย่างนึงก็คือว่าให้นักศึกษาสังเกตว่าแต่ละหมวดเนี่ยชื่อบัญชีจะมีเยอะสินทรัพย์เช่นเมื่อกี้ที่พูดมาคืออะไรเงินสดลูกหนี้ที่ดินอาคารรถยนต์สินทรัพย์ดูง่ายหน่อยนะครับค่าใช้จ่ายเช่นค่าน้ำค่าไฟหนี้สินเช่นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมนะทุนแล้วแต่ว่าเป็นเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัทนะถ้าเป็นบริษัทก็เป็นทุนหุ้นสามัญอะไรพวกนี้รายได้ค่าบริการรายได้เงินปันผลข้อสังเกตที่นักศึกษาอยากให้นักศึกษากลับไปดูก็คือส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่อย่างเอายกตัวอย่างเช่นสินทรัพย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสินทรัพย์บางรายการจะเป็นรูปธรรมบางรายการเป็นนามธรรมนะยกตัวอย่างเช่นเงินสดเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมรูปธรรมคือจับต้องได้นามธรรมคือจับต้องไม่ได้เพราะนั้นเงินสดเป็นอะไรรูปธรรมนะแต่ถ้าวันนี้นักศึกษาไปเช่าหอพักแล้วเขายังไม่ให้เช่าเขาขอเก็บล่วงหน้าให้เช่าเดือนหน้าแต่เขาขอเก็บค่าเช่าหอพักล่วงหน้า3เดือน 30,000นักศึกษาจ่ายค่าเช่าหอพักไปล่วงหน้า 30,000 ลงบัญชีว่าไงแต่ยังไม่ได้เช่าเดบิตเครดิตแล้วให้เดบิตค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแล้วเครดิตแล้วเงินสดค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าอยู่ในหมวดไหนสินทรัพย์เพราะเป็นประโยชน์ที่จะได้ใน
อนาคตปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้หรืออนาคตอย่างเดียวก็ได้เพราะนั้นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าอยู่ในหมวดแล้วสินทรัพย์เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนามธรรมเพราะใช่หมายถึงตัวหอพักอาคารไหมไม่ใช่แต่ถ้าเราไปซื้อหอพัก10ล้านเราไปซื้ออาคาร10ล้านต้องเดบิตอะไรอาคารอาคารนั้นเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมข้อสังเกตเวลานักศึกษาเจอชื่อบัญชีแต่ละชื่อให้ไปสังเกตว่าอะไรเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรมส่วนใหญ่หมวดสินทรัพย์เนี่ยจะมีบางรายการที่เป็นรูปธรรมอาจจะมีบางรายการเป็นนามธรรมนอกนั้นหมวดที่เหลือส่วนใหญ่เป็นนามธรรมทั้งนั้นหนี้สินทุนรายได้ค่าใช้จ่ายไม่ใช่รูปธรรมเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาไปดูงบการเงินของบริษัทเขาแสดงกำไรสุทธิแสดงกำไรสุทธิ 1,000 ล้านแสดงว่าเขามีเงินอยู่พันล้านใช่ไหมไม่ใช่นะเพราะนั้นกำไรเกิดจากรายได้หักด้วยแหละค่าใช้จ่ายแล้วก็รายได้ค่าจ่ายเนี่ยบอกได้เลยส่วนใหญ่ก็คือนามธรรมทั้งนั้นไม่ใช่รูปธรรมนะเพราะนั้นหลักบัญชีก็คือรายการค้า1รายการจะต้องวิเคราะห์ได้2ด้านก็คือด้านเดบิตกับด้านแหละเครดิตแต่จะกระทบหมวดเดียวหรือมากกว่า1หมวดก็ได้นะเพราะฉะนั้นขอทบทวนบัญชีเบื้องต้นแค่นี้นะเพราะว่ายังไงตรงเนี้ยต้องใช้ไม่งั้นเดี๋ยวพอไปชั้นกลาง1ชั้นกลาง2แล้วชั้นสูงแล้วท่านนักศึกษาไม่พื้นฐานตรงนี้ไม่ดีก็คือต้องท่องจําเยอะเพราะฉะนั้นต้องท่องจําระดับหนึ่งแหละความเห็นส่วนตัวผมถามว่าใช้ความเข้าใจอย่างเดียวไม่ได้ทําข้อสอบช้าต้องความเข้าใจบวกความจําแต่ถ้าใช้ความจําอย่างเดียวโจทย์พลิกนิดเดียวนักศึกษาก็ไปไหนก็ไม่รู้ตอบผิดหมดเลยคือต้องใช้ความเข้าใจบวกกับความจำนะครับอันนี้ทบทวนบัญชีเบื้องต้นไว้นิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องพอเข้าแต่ละเรื่องจะมีบัญชีใหม่ๆขึ้นมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมี5หัวข้อนะ5หัวข้อผมก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงนะช่วงเช้าก็ประมาณ 9:00 น.ถึง 10:00 น.กว่าเดี๋ยวเราจะเบรกตอน 10:00 น.กว่าก็จะเป็น2หัวข้อ2ประมาณ1ถึง2หัวข้อแรกอาจจะไม่จบทีเดียวแต่ว่าช่วงเช้าควรจะจบ3หัวข้อแล้วก็ช่วงบ่ายอีก2หัวข้อนะครับมองในแง่ดีรุ่นนี้ผมน่าจะไม่เลทน่าจะไม่เลิกเลทเหตุผลเพราะว่ารุ่นก่อนๆผมต้องเริ่มตั้งแต่บทที่2ตั้งแต่เงินสดลูกหนี้สินค้าเนี่ยเลทกันหน้าดูเที่ยงก็ยังไม่ได้พัก 5:00 น.เย็นก็ยังไม่ได้เลิกเลิกเกือบ 6:00 น.แต่นี้พอรุ่นนี้ทางคณะแบ่งไปแล้วใหแยกเป็นบรรยาย2ครั้งเมื่อก่อนมีบรรยายครั้งเดียวนะต้องบรรยายทั้งเล่มเลยแต่นี้พอบรรยาย2ครั้งก็คือตอนแรกผมก็2จิต2ใจนะว่าจะเพิ่มเนื้อหาดีไหมเพราะว่าถูกตัดบทที่2 3 4 5ไปแล้วแต่ก็เอานะรุ่นแรกลองดูก่อนถ้าวันนี้เนื้อหาน้อยไปเลิกเร็วเดี๋ยวรุ่นหน้าเพิ่มเนื้อหาอันรุ่นนี้น่าจะโชคดีหน่อยเพราะผมก็2จิต2ใจว่าจะเพิ่มดีมั้ยนะหรือเอาเนื้อหาของปีที่แล้วดีก็เลยเอาของปีที่แล้วดีกว่าลองเชิงดูก่อนนะว่าวันนี้จะเลิกเร็วหรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้ยังไม่เลิกเร็วก็คงรุ่นต่อไปคงไม่เพิ่มแต่ถ้าวันนี้เลิกเร็วรุ่นต่อไปก็เพิ่มแต่นี้แต่ละรุ่นเนี่ยมันพูดลำบากนะคือนักศึกษาความสามารถในการรับรู้ไม่เท่ากันพอคนสอนอยู่เนี่ยจะรู้เลยแล้วก็เวลาสอนอาจารย์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะสำหรับผมบอกก่อนเลยว่าเวลาสอนนักศึกษายกมือแทรกถามได้เลยบางคนกลัวอาจารย์จะสะดุดว่าเดี๋ยวเลิกช้าไม่ต้องอยากถามแทรกถามได้เลยกำลังที่บรรยายอยู่ถ้าผมคิดว่ามีประโยชน์ก็จะตอบเลยถ้าไม่มีประโยชน์เดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อนแล้วบอกเดี๋ยวช่วงพักค่อยตอบนะเพราะบางทีการที่นักศึกษาถามบางจุดเนี่ยทำให้ผมนึกได้ว่าตรงนี้พูดลืมนึกไปว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่น่าจะไม่เข้าใจตรงนี้ต้องย้อนกลับมาใหม่เอาหัวข้อแรกก่อนนะเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนนะครับก็จะอยู่ในหน้า2นะในสไลด์หน้า2 เงินลงทุนหัวข้อนี้หัวข้อย่อยเยอะมากนะครับตอนสอบคงไม่ออกทุกหัวข้อเนี่ยตรงนี้จะเอาตามตำราของอาจารย์ออนเลยแต่ละคนตำราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนก็จะแบ่งเป็นไม่ต่ำกว่า10หัวข้อนะหัวข้อที่1ก่อนจะเข้าหัวข้อที่1ทบทวนคำนี้ก่อนเงินลงทุนคำนิยามของเงินลงทุนก็คือเวลาผมพูดถึงคำนิยามต้องบอกอีกทีนะนักศึกษาจะไปเปิดในตำรามันจะไม่มีเพราะผมจะแปลไทยเป็นไทยทีนึงคือเป็นภาษาพูดนะเพราะนั้นเงินลงทุนคำนิยามก็คือกิจการมีเงินเหลือมีเงินเหลือแล้วไม่เก็บไว้เฉยๆไม่เก็บไว้ในรูปเงินสดทำยังไงให้เงินงอกเงยกว่าเดิมอันนั้นคือคำนิยามของเงินลงทุนนะเอาเงินที่เหลือไปทำอะไร อย่างน้อยที่สุดเอาไปฝากธนาคารความจริงการฝากธนาคารก็เป็นเงินลงทุนนะแต่ตำราส่วนใหญ่จะไม่ถือว่าเงินฝากธนาคารเป็นเงินลงทุน
ไปแยกเป็นบทหนึ่งต่างหากแต่ความจริงเงินฝากธนาคารก็เป็นเงินลงทุนอย่างหนึ่งเพราะได้ผลตอบแทนคือดอกเบี้ยแต่เงินลงทุนที่เราจะเน้นกันในวันนี้จะเป็นกรณีที่เอาเงินไปซื้อหุ้นนะครับเป็นมาตรฐานบัญชีฉบับหนึ่งเลยฉบับที่เท่าไหร่ก็ไม่ต้องสนใจเอาเป็นว่ามาตรฐานฉบับหนึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องการลงทุนซื้อหุ้นนะซึ่งถ้าเป็นการซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไรขายภายใน1ปีก็จะเป็นเงินลงทุนระยะสั้นนะครับที่อาจารย์ออนอธิบายไปแล้วแต่ถ้าซื้อหุ้นนั้นต้องการเก็บไว้เก็งกำไรระยะยาวเกิน1ปีก็จะเป็นเงินลงทุนระยะยาวแต่นี้เงินลงทุนระยะยาวก็จะแบ่งออกเป็น2บทก็คือเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนกับตราสารหนี้นะครับตราสารทุนตราสารทุนที่เห็นกันในบัญชีเบื้องต้นก็จะมีอยู่2ชนิดคือหุ้นสามัญกับหุ้นบริมสิทธิ์นะปกติทุกบริษัทต้องมีหุ้นสามัญอยู่แล้วเพราะถือเป็นเจ้าของกิจการโดยตรงหุ้นบริมสิทธิ์ในทางปฏิบัติมักไม่ค่อยมีหุ้นบริมสิทธิ์ถ้าตามทฤษฎีก็คือให้กับผู้ก่อตั้งบริษัทประธานบริษัทนะเพราะนั้นหุ้นบริมสิทธิ์จะได้เงินปันผลแน่นอนไม่ว่ากิจการจะกำไรหรือขาดทุนผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์จะได้เงินปันผลแน่นอนคงที่แต่ถ้าเป็นหุ้นสามัญเงินปันผลไม่แน่นอนกำไรมากได้มากกำไรน้อยได้น้อยขาดทุนก็ไม่ได้นะแต่ว่าหุ้นสามัญถือเป็นเจ้าของกิจการโดยตรงมีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกผู้บริหารนะเพราะนั้นเดิมจะมีอยู่2ชนิดหุ้นสามัญกับหุ้นบริมสิทธิ์แต่พอลงเรียนลึกขึ้นมันก็จะมีตัวอื่นขึ้นมาอีกเช่นอันนี้พวกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ก็เป็นตราสารทุนอย่างหนึ่งนะคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาเป็นว่าเบื้องต้นตราสารทุนมีหุ้นสามัญหุ้นสิทธิ์ผลตอบแทนที่ได้รับเรียกว่าเงินปันผลนะเพราะฉะนั้นคำว่าเงินลงทุนคำว่าหุ้นคำว่าหลักทรัพย์ใช้แทนกันได้ในที่นี้นะคำว่าเงินลงทุนเวลานักศึกษาเห็นในชีตผมใช้คำว่าเงินลงทุนหรือใช้คำว่าหุ้นหรือใช้คำว่าหลักทรัพย์3คำนี้ใช้แทนกันได้แต่ไม่ให้ใช้เป็นชื่อบัญชีทุกครั้งเดี๋ยวชื่อบัญชีใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ไม่เขาผมขอแยกคำว่าศัพท์บัญชีกับชื่อบัญชีนะเงินลงทุนหุ้นหลักทรัพย์เป็นศัพท์บัญชีที่ใช้แทนกันได้แต่เวลาถ้าใช้ชื่อบัญชีขอให้ใช้ตามมาตรฐานหรือในตำรายึดในตำราเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นชื่อบัญชีเนี่ยถ้านักศึกษายังจำบทของอาจารย์ออนได้ชื่อบัญชีจะมีอยู่4ชื่อก็คือ1หลักทรัพย์เพื่อค้า2หลักทรัพย์เผื่อขาย3เงินลงทุนทั่วไป4ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดอันนั้นแหละคือชื่อบัญชีนะเพราะนั้นชื่อบัญชีใช้คำว่าหลักทรัพย์เพื่อค้านักศึกษาจะมาใช้คำว่าเงินลงทุนเพื่อค้าไม่ได้นะถือว่าผิดทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติอาจจะใช้ได้เพราะในทางปฏิบัติยืดหยุ่นนะแต่ว่าในทางทฤษฎีใช้คำว่าหลักทรัพย์เพื่อค้าไม่ใช้คำว่าเงินลงทุนเพื่อค้าไม่ใช้คำว่าหุ้นเพื่อค้านะเพราะนั้นให้นักศึกษาแยกระหว่างศัพท์บัญชีกับชื่อบัญชีหัวข้อแรกจะพูดถึงการได้มาของหุ้นการได้มาของหลักทรัพย์การได้มาโดยปกตินักศึกษาจะเข้าใจว่าได้มาโดยการซื้ออย่างเดียวไม่จำเป็นหลักทรัพย์อาจจะไม่ได้มาโดยการซื้ออาจจะมาโดยการแลกเปลี่ยนเอาหุ้นไปแลกเปลี่ยนกับหุ้นหรือเอาสินทรัพย์อย่างอื่นที่ดินอาคารไปแลกกับหุ้นในบริษัทเครือเดียวกันบริษัทเครือเดียวกันอาจจะไม่จ่ายเป็นเงินสดเอาสินทรัพย์ไปแลกก็ได้นะอันนี้คือการได้มาหัวข้อที่2 3 4จะเป็นเรื่องเงินปันผลเงินการได้รับปันผลไม่จำเป็นต้องได้รับเป็นเงินสดอย่างเดียวได้รับเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นก็ได้ได้รับเป็นหุ้นก็ได้หัวข้อที่4กับ5จะพูดถึงในชีตจะไม่ได้พูดถึงทุกหัวข้อนะจะพูดแค่บางหัวข้อต้องบอกตรงนี้นักศึกษาก่อนว่าที่เราบรรยายทั้งหมดเนี่ยเช้า3ชั่วโมงบ่ายประมาณ3ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยปกติถ้าเป็นภาพปกติเรียนกันเนี่ยผมว่าจะต้องไม่ต่ำกว่า 20-30 ชั่วโมงนะมากกว่านี้ประมาณ 20-30 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจะลงรายละเอียดหมดเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้แค่สุ่มเป็นเรื่องไปนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องไหนที่ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าบังเอิญจำเป็นจะต้องไปออกสอบหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นจะแจ้งให้นักศึกษาทราบให้ไปดูเพิ่มเติมแต่ยังไงผมก็ต้องพูดไว้นะว่ามันคืออะไรอย่างเช่นอันเนี้ยได้รับปันผลอันนี้มี2หัวข้อเนี่ยหัวข้อที่4กับ5จะไม่มีในชีตแบ่งแยกหุ้นรวมหุ้นผมเห็นว่ามันเป็นหัวข้อย่อยแต่ว่าจะอธิบายคอนเซปต์ไว้ตรงนี้เผื่อใครกลับไปดูคำว่าแบ่งแยกหุ้นรวมหุ้นหมายความว่าเวลานักศึกษาไปซื้อหุ้นบริษัทอะไรก็แล้วแต่หุ้นบริษัทการบินไทย CP เนี่ยนักศึกษาไปซื้อมา1,000หุ้นหุ้นละ100แต่พอวันรุ่งขึ้นเขาประกาศแบ่งแยกหุ้นจากหุ้นละ100เหลือหุ้นละ50บาทเราซื้อมา1,000หุ้นนะห
ุ้นละร้อยแล้วต่อมาเขาประกาศแบ่งแยกหุ้นจากหุ้นละร้อยเหลือหุ้นละ50นั่นหมายความว่านักศึกษาต้องเอาหุ้นเก่าไปคืน1,000 หุ้นแล้วได้มาใหม่กี่หุ้น2,000 หุ้นจากเดิมหุ้นละร้อยเหลือหุ้นละเท่าไหร่50เพราะฉะนั้นผลรวมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแต่ให้ทำให้ราคาหุ้นดูทำไมลดลงทำให้ราคาหุ้นดูถูกลงรวมหุ้นจะตรงกันข้ามอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าหัวข้อไหนเป็นหัวข้อย่อยๆผมก็จะข้ามไปไม่พูดถึงนะหัวข้อที่6กับ7จะเป็นเรื่องสิทธิ์ซื้อหุ้นกับใบสำคัญแสดงสิทธิ์อันนี้คนละเรื่องกันนะแต่ว่าในชีทผมจะยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวอีกเรื่องนึงก็กลับไปดูเพิ่มเติมตอนนี้การมานั่งเรียนเนี่ยมีวัตถุประสงค์2 อย่างนะคือนักศึกษามาเรียนเพื่อสอบกับเรียนเพื่อไปใช้ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาทั้ง2วัตถุประสงค์นะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นในชั่วโมงเรียนผมอาจจะเน้นแค่เรื่องนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ์แล้วนักศึกษาอยากรู้เพิ่มเติมว่าสิทธิ์ซื้อหุ้นคืออะไรก็ไปดูเพิ่มเติมโดยตอนอธิบายเรื่องใบสำคัญแสดงสิทธิ์ผมก็จะพูดเรื่องนี้ไปด้วยแต่ในชีทจะไม่ได้ลงแต่ในตำราจะมีนะในคอนเทนต์มีอะไรที่ไม่มีในชีทในตำรามีอยู่แล้วในคอนเทนต์มีอยู่แล้วนะเงินประเมินพิเศษอันนี้ก็จะข้ามไปเงินประเมินพิเศษหมายความว่ากรณีที่เราซื้อหุ้นแล้วแล้วปรากฏว่าบริษัทที่ออกหุ้นเนี่ยเขาบอกว่าสมมุติเราซื้อมาหุ้นละร้อยแล้วเขาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นบอกว่าที่ขายไปหุ้นละร้อยเนี่ยไม่พอดำเนินกิจการขอเรียกเก็บเพิ่มอีกหุ้นละ5 บาทหรือ10 บาทถ้าผู้ถือหุ้นไม่ยอมจ่ายกิจการอาจจะต้องล้มได้อาจจะมีปัญหาได้อาจจะมีภาระล้มละลายได้เพราะนั้นตรงนี้ต้องผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ต้องยินยอมต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเงินประเมินพิเศษก็คือเป็นการเรียกเก็บค่าหุ้นเพิ่มนั่นเองนะครับซึ่งหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสั้นๆจะข้ามไปแต่ใครสนใจจะถามก็ได้นะพอไปเปิดดูในตำราแล้วถ้าไม่เข้าใจมาถามได้ว่าทำไมเดบิตเครดิตอะไรหัวข้อที่9เป็นเรื่องการขายหุ้นอันนี้ก็จะมีอยู่ด้วยการจำหน่ายเงินลงทุนก็คือขายหุ้นหัวข้อที่10-11จะเป็นเรื่องการแปลงสภาพกับไถ่คืนแปลงสภาพก็คือการแลกเปลี่ยนเอาหุ้นชนิดหนึ่งไปแลกเปลี่ยนหุ้นอีกชนิดหนึ่งไถ่คืนก็คือการขายหุ้นคืนให้กับเจ้าของบริษัทที่เราไปซื้อมาอันนี้จะพูดด้วยในชีทนะเปลี่ยนแปลงมูลค่าจะไม่ได้พูดถึงก็เอาเหมือนกับระยะสั้นในเงินลงทุนระยะสั้นสิ้นงวดจะต้องมีการตีราคาหลักทรัพย์เช่นเราซื้อมาหุ้นละ100พอสิ้นปีมันขึ้นเป็น120ต้องทำไงต้องปรับมูลค่าเพิ่มอันนี้คือหัวข้อสุดท้ายผมจะไม่ได้พูดถึงเพราะถือว่ามันอยู่ในเงินลงทุนระยะสั้นแล้วปรับราคาหลักทรัพย์เพิ่มรับรู้กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับมาเริ่มตัวอย่างที่1 นะครับในชีทหน้าต่อไปอันนี้จะเป็นเวิร์ดแล้วนะเดี๋ยวผมจะมีเว้นให้เติมนะตอนนี้ตอนเว้นให้เติมเนี่ยบางครั้งก็จะพิมพ์ชื่อบัญชีมาให้เลยบางครั้งอยากให้คิดเองก่อนเขียนชื่อบัญชีเองบางรายการก็เติมแค่ตัวเลขหรือชื่อบัญชีผมเขียนมาให้ไม่เต็มนักศึกษาจะเขียนต่อท้ายก็ได้เขียนชื่อบัญชีใบ้มาให้แต่ว่าไม่ได้ชื่อเต็มๆเริ่มรายการแรกเรื่องแรกก็คือเรื่องการได้มาของหุ้นโดยการซื้อการซื้อหุ้นถ้าซื้อครั้งเดียวจ่ายเงินสดหมดก็ง่ายอันนี้เป็นการซื้อโดยแบ่งชำระเป็นงวดเพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดว่าเราจะต้องจ่ายเงินสดทั้งหมดทีเดียวกฎหมายกำหนดว่าเราจะต้องจ่ายขั้นต่ำกี่เปอร์เซ็นต์25%นะแต่ว่าอันนี้สมมุติว่า25มากกว่า25ก็ได้คือขั้นต่ำถ้าไม่ถ้าโจทย์ไม่บอกขั้นต่ำต้องใช้ 25% ของมูลค่ากิจการเป็นบริษัท A จองซื้อหุ้นสามัญบริษัท B 1,000 หุ้นราคาตามมูลค่าราคาตามมูลค่าหมายถึงราคาที่พิมพ์ไว้ในใบหุ้นหุ้นละ100แต่ว่าราคาซื้อขายจริงก็ขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายอันนี้ราคาปกติมักจะสูงกว่าราคาตามมูลค่าซื้อหุ้นละ130ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปปกติทุกครั้งโจทย์จะบอกมาเลยว่าเราซื้อหุ้นเพื่ออะไรคำนิยามของเงินลงทุนทั่วไปคือเงินลงทุนทั่วไปหมายถึงหุ้นที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์คำนิยามของเงินลงทุนทั่วไปไม่ใช่หมายถึงการลงทุนทั่วๆไปนะเงินลงทุนทั่วไปเนี่ยคำนิยามก็คือหุ้นที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ก็คือไม่อยู่ในความต้องการตลาดซื้อยากขายยากนั่นเองไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถ้าหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะซื้อง่ายขายคล่องแต่ถ้าหุ้นเป็นนอกตลาดหลักทรัพย์คือไปซื้อขายกันเองนะเพราะฉะนั้นปกติตรงเงินลงทุนทั่วไปไม่อยากจะเน้นเท่าไหร่แต่ว่าจะใช้ชื่อบัญชีสลับกันไปเพื่อไม่ให้นักศึกษาลืมเดี๋ยวไปสนใจแต่เรื่องหลักทรัพย์เพื่อค้าเพื่อขายงวดแรกชำระ 40% ตอนนี้กฎหมายเนี่ยกำหนดว่าขั้นต่ำ25แต่มากกว่า25ได้แต่ว่าไม่ว่าจะ25 30 40ต้องของราคาตามมูลค่านะก็คือหุ้นละ100ส่วนที่เกินจาก100แบ่งชำระไม่ได้ที่
ที่ว่าให้แบ่งชำระได้ก็คือราคาตามมูลค่าส่วนที่ขายเกินกว่ามูลค่าต้องชำระเงินแรกส่วนเกินเนี่ยต้องชำระงวดแรกถ้ามีค่าจ่ายในการซื้อพวกค่าธรรมเนียมค่าในหน้าต้องจ่ายเลยไม่ให้แบ่งชำระเพราะนั้นรายการแรกซื้อหุ้นเดบิตสินทรัพย์เพิ่มเงินลงทุนทั่วไปเอาตัวเลขเอาอะไรคูณกัน 1,000 คูณอะไรคูณ100หรือคูณ130คูณ130นะที่นักศึกษาบางคนคูณ100นั่นไปยึดติดว่าเราเป็นผู้จำหน่ายถ้าเราเป็นผู้จำหน่ายเนี่ยต้องบันทึกเครดิตทุนหุ้นสามัญด้วยราคาตามค่าอันนั้นคือบัญชีเบื้องต้นเราเป็นผู้จำหน่ายคราวนี้เราเป็นผู้ซื้อนะเพราะนั้นผู้ซื้อต้องลงด้วยราคาที่ซื้อจริงต้องเอา 1,000 หุ้นคูณหุ้นละเท่าไหร่130แล้วค่าใช้จ่ายในการซื้อจะเปิดบัญชีต่างหากหรือรวมอยู่ในราคาหุ้นรวมนะเพราะฉะนั้นเดบิตเงินลงทุนทั่วไปชื่อเต็มเต็มนักศึกษาควรต่อท้ายด้วยชนิดของหุ้นด้วยเพราะมันจะมีหุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิ์นะอันนี้เป็นหุ้นเราเป็นบริษัท A นะไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัท B 136,650ตัวเลขบางรายการผมจะไม่ขึ้นสไลด์ให้นะว่ามายังไงนักศึกษาจดไม่ทันก็เดี๋ยวไปคิดเอาทีหลังแต่บางรายการถ้ายากหน่อยก็จะขึ้นสไลด์ให้ดูด้วย 136,650 ก็มาจาก 1,000 หุ้นคูณหุ้นละ130แล้วก็บวกค่าใช้จ่ายในการซื้ออีกเท่าไหร่650ค่าใช้จ่ายในการซื้อก็คือพวกค่าธรรมเนียมค่าในหน้าที่เราถ้าเป็นซื้อในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องผ่านโบรกเกอร์ซื้อโดยตรงบางครั้งก็ต้องผ่านโบรกเกอร์นะเพราะเราไม่รู้จักบริษัทนั้นโดยตรงถ้าเป็นบริษัทข้ามชาติอาจจะต้องมีผ่านในหน้าเครดิตอะไรเงินสดถ้าจ่ายงวดเดียวก็เครดิตเงินสดหมดหนี้เลย 136,650 แต่นี่บอกว่างวดแรกจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเครดิตเงินสดเอา 40% คูณ 136,650 ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กฎหมายให้แบ่งได้เฉพาะราคาตามมูลค่าราคาตามมูลค่าคือเท่าไหร่1,000 หุ้นหุ้นละ100คือ 100,000 ถูกไหมเอา 100,000 คูณกี่เปอร์เซ็นต์ 40% ได้กี่หมื่น 40,000 เครดิตเงินสด 40,000 ได้ไหมไม่ได้ต้องบวกส่วนเกินอีกหุ้นละ30 1,000 หุ้นหุ้นละ30คือ30,000แล้วก็บวกค่าใช้จ่ายในการซื้ออีกเท่าไหร่ตรงนี้แบ่งจ่ายไม่ได้30,000กับ650นี้แบ่งจ่ายไม่ได้แบ่งจ่ายได้เฉพาะราคาตามมูลค่านะเพราะนั้นก็เครดิตเงินสด76,550ผลต่างยังไม่จ่ายก็ต้องบันทึกผู้ขายเป็นเจ้าหนี้ไม่ควรใช้คำว่าเจ้าหนี้สั้นๆเพราะมันจะกลายเป็นพวกเจ้าหนี้การค้าอะไรไปต้องระบุด้วยใช้ชื่อทำนองนี้เดบิตเจ้าหนี้ค่าจ่ายเวลาสอบเนี่ยนักศึกษาอย่าซีเรียสเรื่องจำชื่อบัญชีใช้ชื่อทำนองนี้แต่ถ้าใช้เจ้าหนี้สั้นๆอาจจะโดนหักคะแนนถ้านักศึกษาใช้ชื่อสั้นๆห้วนๆบ่อยๆหลายๆรายการอาจจะโดนหักคะแนนนะแต่ว่าไม่ต้องไปใช้ชื่อตามตำราเป๊ะใช้ชื่อทำนองเนี่ยนักศึกษาใช้คำว่าเจ้าหนี้บริษัท B อะไรก็ได้เจ้าหนี้จากการจองซื้อหุ้นอะไรก็ได้ขอให้ใช้ชื่อทำนองนี้นะเพื่อให้มันแยกออกมาจากเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้การค้าเราใช้กรณีที่ซื้อสินค้าหรือใช้กับกรณีที่เป็นสินทรัพย์หลักของกิจการที่ซื้อมานะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเจ้าหนี้อื่นก็คือซื้อพวกที่ดินอาคารแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อหุ้นก็ระบุนิดนึงแต่ว่าอย่าไปซีเรียสเรื่องจะต้องชื่อบัญชีเหมือนในตำราเป๊ะคอนเทนต์เป๊ะไม่ต้องนะแต่ว่าอย่าห้วนเกินไปอันนี้ก็เหมือนกันเงินลงทุนทั่วไปก็สั้นไปนักศึกษาต้องบอกด้วยว่าเป็นหุ้นชนิดไหนของบริษัทอะไรนะต่อท้ายไปด้วยต่อมารายการที่2งวดที่2จะแบ่งกี่งวดก็ได้นะในที่นี้สมมติว่าเป็น2งวดงวดที่เหลือเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจ่ายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจะแบ่งจ่ายกี่งวดก็แล้วแต่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเพราะนั้นจ่ายชำระที่เหลือทำยังไงเดบิตเจ้าหนี้นะค่าจองซื้อหุ้นบริษัท B ที่ตั้งไว้ 60,000 แล้วก็เครดิตเงินสดอันนี้คือการซื้อหุ้นโดยแบ่งจ่ายชำระเป็นงวดจะแบ่งเป็น2งวด3งวดก็ได้ต่อไปตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2เป็นเรื่องการซื้อหุ้นหลายชนิดรวมกันนะใครจดไม่ทันข้ามไปก่อนนะการซื้อหุ้นหลายชนิดเป็นหน่วยรวมเหตุผลก็คือว่าวัตถุประสงค์ของการซื้อหุ้นหลายชนิดเป็นหน่วยรวมเพื่อต้องการซื้อในราคาที่ถูกลง